สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันบริเวณโบเบ้นะฮะวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆที่โบเบ้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับโบเบ้ตอนกลางวันเราก็ไม่ได้มากันหลายเดือนแล้วนะทุกคนโบเบ้ก็ตั้งอยู่นี่นะถนนกรุงเกษมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดูเสื้อผ้าต่างๆนานากันเลยดีกว่านะเริ่มจากโซนเด็กแล้วไปโซนผู้ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวไปตรงริมคลองด้วยนะฮะเฮ้ย10บาทสิบบาทเองอ่ะร้อยแปดสิบเองเก่งมากเก่งครับแล้วโอ้โหกระจายที่เสื้อผ้าเด็กเงยแต่เก็ตไรผ้าถุงก็มีชุดเด็กมาไม่ดำหรอกมาดำตอนเดินกลางวันนี้ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะชุดเด็กเต็มเลยมีอัพเปิ้ลมาค้าแล้วมีกลางวันจะใส่เยอะกว่าคืนนี้น้องมาซื้อของเด็กเยอะอะไรของเด็กอ่ะเงียบเงียบเลยนี่ส่ง70บาทช้างอุ้ยห้าผ้าเหมือนเสื้อยืดเลยโคตรดีอ่ะผ้าเหมือนเสื้อนี่แล้วมันก็ไม่ใหญ่ด้วยซื้อป่ะล่ะดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดซื้อราคาส่งก็ต้องนี่3 ตัวขึ้นเออ70บาทแขนสั้นก็60 M 60ดูเหมือนจะเป็นเหมือน M จะเป็นตัวเล็กนะสังเกตไหมมันจะเป็นไซส์เล็กวันนั้นซื้อไซส์ L ไปกูต้องให้หลานอยู่ดิมันเก่ง50บาทก็เฉิดเนื้อดูยีน160เอาผมต่างออกต้องมาใหม่แล้วนะเจ็บข้างในจะก็มีนะข้างในข้ามฝั่งไปก็มีนะจุดงานเลยน่าข้ามไปดูกันนะเราไม่เคยข้ามชุดชั้นในเอลซ่าเก่งช้างมาเยอะตัวละ50บาทข้ามสะพานไปตรงนู้นดีกว่าเดินไปเรื่อยๆวิวอันนี้ในคลองคลองแสนแสบป่ะของเด็กก็เยอะเกงช้างอีกแล้วเยอะอยู่ละช่วงเนี้ยเขาฮิตจริงๆเกงช้าง
ื้อผ้าเยอะมากเลยผ้าผิวเชียวตอนร้อยเดียวของเด็กผ้าใหม่อิตาลีส่ง60บาทไปตรงนู้นกันต่อตรงนี้แหละนี่ชุดไทยน่ารักชุดเด็กเออก็ 70 บาทยอดอ่ะไปเดอร์แมนของเยอะอยู่นะกลางวันฝั่งนั้นก็มีของเยอะละยืดเชิด90นี่เจเจแดงดำนี่เก็บมากนี่เก็บผู้ใหญ่นี่ก็แจกมาส่งผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ป่ะนี่สวยขาสั้นน่ารักเด็กผ้าเด็กเยอะมากหัวเส้นช้างเอ้ยอ่ะหรอโกโกวายังอยู่หรอนี่70บาทเออถ้ารับหน้าร้อนหน่อยนะอันนี้ก็สวยสวยอยู่ยีน80บาทนี่ส่ง5050บาทแล้วส่วนใหญ่ชุดละชุดละ50บาทเออโมเบสเตอร์ยอดยืดยืดเด็กท่านอ่ะใส่ผู้ใหญ่ได้ไหมสึกรอบกลางวันนี้ของเด็กเยอะมากใกล้หน้าหนาวแล้วนะแบบนี้กางเกงสีนี้สวยเออสวยนี่150ส่ง103
นี่น่ารัก48 20ก็มีถูกมากเลยอ่ะยอดอ่ะ3ตัว100แดดดีมากเลยเนาะดีเลยถ้าเดินฝั่งนู้นจะลงแดดอย่างนี้ถ้าเจอร้านไอติมนี่ตะคุบเลยเนาะเนาะสีสวยมากเหมือนเสื้อชูหน้าหนาวเหมือนเสื้อหนาวอ่ะไม่ร้อนมากเลยบางดูบางสวยเด็กมีตลาดข้างในด้วยจะดูฝั่งโน้นไหมทางไหนทางนี้เก่งจับหมูไอ้นี่แหละเก่งเหมือนของคนจีนสมัยก่อนใส่สบายกันฝน80เสื้อขับแท็กซี่ด้วยมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวด้วยน้องนนท์สนใจไหมข้าวขาหมูแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวกางเกงขาสั้นประมาณเจ๊ๆเนาะสวยล่ะเชิ้ตเชิ้ตเอ้ยน่ารักหมีสลามเกงอุ้ยนั่นถนนโบเบสเตชันไม่เสร็จมั้ยยอดอ่ะคิดว่าจะซื้อผ้าปูที่นอนสําหรับเห็นป่ะที่จับสีม่วงอ่ะอยากได้นะนั้นก็เลยไม่ซื้อเลยเจอแบบนี้ไม่ซื้อเฮ้ยผ้าห่มผ้านวมเตรียมไว้หน้าหนาวสิบบาทเฮ็ดเด้งขึ้นขาสั้น150สนใจไหม101ก็มีนี่เด็กน่าจะไปเลยถุงอุปกรณ์ขายเสื้อผ้าใช่ชุดนี้เนาะเหมือนเขาใส่กันนี่ใช่
เหมือนสวนอนเลยนอนโอ้ยแขกชิ้นทอดบาเกียอีกแล้วบาเกียกินไหมกินที่เราเคยกินซื้อดิ40บาทถูกเลยนะเอาหาจุ่มยากบาเกียเด็กนี่มัดย้อมเด็กน่ารักมัดย้อมของเด็กก็มีสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเออขายคนเดียวค่ะกำไรเยอะไม่แก้ยากหรอเออถุงเท้าก็มีถ้าใจดีจังนี่เหมือนเมื่อกี้ผ้าถุงมัดย้อมคนเก่งนะเป็นเกมด้วยถุงถ้าจะขายเสื้อผ้าก็มาซื้ออุปกรณ์แถวนี้นะมีทุกสิ่งอย่างถุงที่สวยเราแขวนผ้าเขาก็มีขายของเด็กไลฟ์สดเยอะๆนะจ๊ะค่ะไลฟ์เยอะๆเลยประตูน้ำปิดตลอดแล้วตอนนี้อ้าวเกณฑ์60 3ตัวขึ้นไป60ซอยมัสยิดเป็นเกณฑ์เด็กแดดดีมากวันนี้ผ้าห่มเช็ดตัวถุงเท้าลองไปดูด้านนี้ไปไหมไปฝั่งข้างท่าเรือไหมไปตรงนี้เราไม่เคยพาเข้ามาดูเนาะลองมาดูเสื้อเชิ้ตแขนยาวอันนี้เป็นริมคลองแสนแสบของเยอะเสื้อผ้าเยอะมากเนี่ยก็เป็นตลาดข้างในนะใช่ก็เป็นตลาดโบเบสข้างบนข้างหน้าเมื่อกี้ของเด็กเยอะเนอะมาข้างในนี่เป็นของผู้ใหญ่ใช่กเกเชิดหกสิบบาทเอ๊ะน่าซื้อเฮ้ยขาหมูน่ากินอ่ะอ
ชั้นในนี่ละเก้ละเก70 บาทนี่ก็70 บาทก็ยืดราคาเหมือนกันยืดล่ะสีเทาสวยสีเทาสกรีนเออราคาก็ไม่น่าจะถึง100เนาะกระเป๋าเจ๊ข้างในก็มีของกินนะกาแฟสดก็มีไปดูไหมยีนยาวมากโอ้ยเหนียวปิ้งหอมมากเลยเด็กนี่ก็เป็นท่าเรือท่าโพเบไม่รู้อันนี้ไม่รู้หมดเดินวกเข้ามาในตลาดโบเบ้ฮัลโหลเจ้าโลก็ยืดนี่60 บาทแล็คพิงก็มีของเยอะแล้วเนาะนี่เสื้อยืดเลือกไม่ถูกเลยแจ็คเก็ตเสื้อยืดอันนี้65 55ชั้นในขายส่งเต็มเลยหนึ่งก็ทะลุออกมาถนนได้ทะลุกันทั่วเลยนุ๊กเก่งยังไงล่ะฮะก็ดีอยู่นะไม่ต้องตัดขาเลยมั้งก็ดีขยี้ใบก็ยังอยู่นะเต็มเลยกำลังฮิตนี่อุปกรณ์ในการขายผ้าถ้าจะเปิดร้านขายผ้าก็มาหาของแถวนี้ได้เออวิลามีหุ่นเนี่ยมีหุ่นใส่ผ้าด้วยเออก็คือจะเปิดร้านขึ้นมาที่นี่ครบเลยอุปกรณ์ที่เครื่องขายนี่ตรงที่เดียวเลยเออโปโลโปโลเนาะทางรับนี้ของเยอะมากเลยทะลุตลาดเมื่อกี้ทะลุกันได้หมดเฮ้ยเสื้อช้างเสื้อช้างอ่ะสวยอ่ะเรื่องนี้ก็สวยโอเคอยู่นะสนอยู่ข้างในก็มีเต็มเลยคือว่ะซื้อแล้วเข้าชุดกันพอดีเลยนี่ก็ใส่ได้อันนี้40พอดีเลยอ่ะตัวเท่าไหร่หรอก็ใส่สั้นไง
ถ้าเป็น3ตัวตัวละไซส์ L ไซส์ใหญ่ก็อาจจะแพงกว่า10บาทอะไรเงี้ยสวยอยู่ล่ะของเยอะมากเลยวะมีข่าวสั้นโอ้โห2ตัวร้อย3ตัวร้อยของเด็ก3ตัวร้อยผู้ใหญ่2ตัวร้อยเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นของเด็กมัดยอมน่ารักประมาณนี้เนอะของเยอะมากเลยคราวนี้มันพูดได้คนหัวล้อให้เน็นแนมันพูดเรื่องจริงไม่ได้ใช่ประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นสายโบเบทาวเวอร์นี่จนกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะ